สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับเซลล์มังกรอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรถรุ่น Pajero Sport Elite Edition นะครับพี่เซลล์กำลังนั่งอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นรถรุ่นใหม่ของเราเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าจุดขายของเขานะครับเขาได้มีการออกแบบที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ภายในหรูหรานะครับด้วยเบาะแบบใหม่สีน้ำตาลนะครับผลิตที่เรียกว่าโคเล่โมดูเล่เป็นเบาะสะท้อนความร้อนนะครับแล้วก็การออกแบบของเขานะครับก็ยังมีความล้ำสมัยนะครับที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยที่ครบครันเดี๋ยววันนี้นะครับเซลล์จะมาแนะนำจุดแตกต่างนะครับระหว่าง Elite Edition กับรุ่นเดิมนะครับว่ามีจุดไหนบ้างที่เขาเพิ่มขึ้นมานะคะและอาจจะมีการแนะนำสเปครถและออปชันต่างๆเพิ่มเติมนะครับเผื่อมีเพื่อนๆคนไหนที่อยากมีความรู้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะPajero Elite Edition นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือรุ่น GT Premium Cup 2นะครับราคาอยู่ที่ 1,524,000 บาทนะครับและรุ่น GT Premium Cup 4ราคาอยู่ที่ 1,629,000 บาทนะครับในส่วนของสีนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด2สีนะครับมีสีขาวหลังคาดำและสีดำหลังคาดำนะครับด้านหน้ารถนะครับจะมีโลโก้ Pajero Sport บนฝากระโปรงหน้ากระจังหน้าสีดำชุดตกแต่งใต้กันชนหน้าสีดำพร้อมติดตั้งระบบความปลอดภัยมีทั้งกล้องหน้ารถและกล้องรอบคันแบบ Multi Allow Monitor พร้อมเซ็นเซอร์รอบคันมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็วและระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะเมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็วนะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ by LED พร้อมระบบปรับระดับลำแสงไฟหน้าอัตโนมัติไฟหลีและไฟเดย์ไลท์แบบสเปกตรัม LED มีการตกแต่งคิ้วโคมไฟหน้าและระบบน้ำฉีดล้างไฟหน้ามีไฟส่องสว่างขนาดเลี้ยวแบบ LED นะครับช่วยเพิ่มการมองเห็นเวลาขับรถเวลากลางคืนด้วยนะครับล้ออัลลอยสีดำขนาด18นิ้วนะครับตัวนี้เป็นดิสเบรก4ล้อนะครับพร้อมติดตั้งระบบความปลอดภัยนะครับมีระบบป้องกันล้อล้อขนาดเบรกระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกระบบเสริมแรงเบรกระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบป้องกันการลื่นถลายและล้อหมุนฟรีด้วยนะครับถ้าตัวถังรถสีขาวหลังคาจะเป็นสีดำนะครับลาวหลังคาดำนะครับเสาอากาศคีบฉลามสีดำสปอยเลอร์หลังดำด้วยนะฮะชุดตกแต่งใต้กันชนหลังสีดำนะครับปลายท่อสแตนเลสนะครับพร้อมกับมีสัญลักษณ์ Elite Edition ที่ประตูท้ายนะครับโคมไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบสเปกตรัม LED นะครับสว่างชัดเจนสวยงามตัวนี้เป็นประตูท้ายไฟฟ้าระบบแฮนด์ฟรีนะครับสามารถเปิดปิดได้โดยใช้เท้าเตะนะฮะหรือว่าสามารถสั่งงานระยะไกลได้ด้วยสมาร์ทโฟนนะครับก็ได้นะฮะและเราก็ยังมีในส่วนของปุ่มเปิดปิดนะครับที่ฝาประตูท้ายนะครับปุ่มซ้ายจะเป็นปุ่มปิดฝาประตูนะครับในส่วนของปุ่มขวาจะเป็นปุ่มปิดประตูและพร้อมล็อกรถไปด้วยนะครับมาชมความหรูหรานะครับของภายในรถกันนะครับภายในรถ Pajero Sport Elite Edition นะครับตัวนี้เบาะแบบใหม่นะครับเป็นแบบ Cole Module นะครับเป็นเบาะพิเศษสังเคราะห์สีน้ำตาลนะครับมีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนได้นะครับแผงประตูนะครับเป็นแบบหนังสังเคราะห์สีน้ำตาลนะครับมือจับประตูหนังสังเคราะห์สีน้ำตาลด้วยโลโก้ตกแต่งคอนโซลหน้านะครับ Pajero Sport นะครับ
ระบบเครื่องเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นจอภาพสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับสามารถรองรับ Apple CarPlay นะฮะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับพร้อมระบบนำทางรถยนต์นะครับ Air Auto แยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับมีระบบหมุนเวียนอากาศให้นะครับมีปุ่มเปิดปิดประตูท้ายจากภายในรถนะครับระบบเกียร์ออโต้8สปีดนะคะพร้อมสปอร์ตโหมดนะฮะมีการตกแต่งแผงกันกระแทกหัวเข่าบุหนังสังเคราะห์สีน้ำตาลนะครับตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time นะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างก็คือแบบ Super Select 4 Wheel Drive 2นะครับสามารถเปลี่ยนโหมดแบบขับ2และขับ4ได้นะครับตามสภาพถนนนะครับตัวนี้มีระบบ G Sensor นะครับพร้อมระบบเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติและระบบเบรกออโต้โฮลด์ให้ด้วยนะครับมีช่องเสียบ USB ให้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบตัวชาร์จไฟให้ด้วยนะครับแถมมีระบบดิฟล็อกให้ด้วยนะครับใช้เวลาขับออฟโรดเนาะกุญแจเป็นกุญแจ KOS นะครับพร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับพร้อมกับมีระบบป้องกันการโจรกรรมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีปุ่มควบคุมระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับที่ติดตั้งมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการลื่นถลายนะครับระบบเตือนถอยจอดนะครับระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงระบบเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนด้วยนะครับหน้าจอขับขี่นะครับตัวนี้เป็น Full LCD ขนาด8นิ้วนะครับมีเมนูภาษาไทยให้นะครับพร้อมปรับรูปแบบได้ด้วยนะครับพวงมาลัย power ไฟฟ้านะฮะสามารถปรับเข้าออกได้ขึ้นลงได้นะครับในส่วนของด้านขวานะครับจะเป็นปุ่มควบคุมระบบล็อกความเร็วแปรผันอัตโนมัตินะฮะแต่ในส่วนของด้านซ้ายของพวงมาลัยจะเป็นปุ่มควบคุมระบบมัลติฟังก์ชันต่างๆรถปาเจโร่สปอร์ตนี้นะครับเป็นรถเครื่องยนต์ Maverick Clean Diesel นะครับเครื่องยนต์ 2,400 นะครับแรงม้าอยู่ที่181แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่430นิวตันนะครับเสื้อสูบจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะคะตัวนี้ระบบการสะเทือนหน้านะคะเป็นแบบสระดับเบิ้ลวิชโบนคอยสปริงพร้อมเหล็กกันโครงนะฮะระบบการสะเทือนหลังนะคะเป็นแบบทีริงท็อกอาร์มพร้อมเหล็กกันโครงนะฮะเป็นไงครับพอได้ชมแล้วก็เริ่มถูกใจกันแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนสนใจแคมเปญนะครับอยากจะสอบถามโปรโมชั่นดีๆสุดคุ้มนะครับก็สามารถทักเข้ามาในเพจหรือว่าทางเฟซได้นะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเราขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในรถรุ่นใหม่นะครับวันนี้ขอลาก่อนครับสวัสดีครับ